ข่าวดีครับข่าวดีมาอีกแล้วนะครับทั่วโลกแล้วก็ประเทศไทยนะครับเตรียมประกาศว่าโควิด-19 เนี่ยจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วครับแล้วก็ประเทศไทยดูแล้วแนวโน้มดีขึ้นนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดครับลองมาดูสปป.ลาวสปป.ลาวนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นขาลงอย่างมากๆเลยครับสบายดีสวัสดีครับเพิ่งได้ข่าวมาจากเมื่อวานเลยนะครับประเทศไทยเนี่ยเตรียมที่จะประกาศนะครับว่าโควิด-19 เนี่ยจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้วมันเป็นยังไงถ้าโรคประจำถิ่นนะครับเอาเข้าจริงๆมันเหมือนกับไข้หวัดใหญ่นั่นเองนะฮะแล้วทำไมถึงได้เป็นอย่างนั้นฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทำยังไงให้มันมีกฎเกณฑ์นะครับว่าเราจะประกาศได้นะฮะแต่เราต้องทำให้ได้ด้วยนะฮะแล้วมันมีแนวโน้มของการเป็นไปได้แหละภายในไม่กี่เดือนนี้เองนั่นหมายถึงว่าถ้าเมื่อไหร่มันเป็นโรคประจำถิ่นนะการเดินทางการเยี่ยมเยือนการใช้ชีวิตเนี่ยก็อาจจะกลับมาแบบว่าปกติในรูปแบบใหม่ได้เร็วที่สุดนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามันคืออะไรณก่อนหน้านี้มันจะมี2คำครับที่เราจะได้ยินบ่อยๆนะฮะนั่นก็คือคำว่าโรคระบาดและตอนนี้มันมีคำว่าโรคประจำถิ่นเกิดขึ้นแล้วคุณจะได้ยินคำนี้บ่อยมากขึ้นครับก็เพราะว่าโรคประจำถิ่นน่ะมันคือโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้เลือดออกนั่นเองทุกวันนี้เอาเข้าจริงๆเนี่ยโรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคไข้เลือดออกอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นโรคระบาดมาก่อนหน้านี้ครับมันเคยระบาดมาก่อนครับระบาดที่หมายความว่ามันทำให้คนเนี่ยติดกันอย่างเยอะมากๆนะครับจนกระทั่งเราสามารถเอาชนะเขาได้ครับนะฮะแล้วก็เราก็ควบคุมเขาได้แต่เขายังไม่หมดไปนะฮะเขาก็ยังอยู่บนโลกใบนี้ฮะอยู่กับเรานั่นแหละแต่ว่าขณะเดียวกันพอเราคุมเขาได้อยู่แล้วเขาไม่รุนแรงนะแล้วเรารักษาเขาหายได้แล้วมีผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตเนี่ยจำนวนน้อยมากๆแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นไปเองครับแต่ในบางปีในบางฤดูนะครับเราจะได้ยินคำว่าโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักโรคไข้เลือดออกระบาดหนักในปีนี้มีคนผู้เสียชีวิตเยอะมากๆเลยเชื้อโรคมันยังมีอยู่ครับแต่ว่าเราได้ควบคุมเราได้ดูแลมันขนาดไหนในระหว่างทางครับผมอยากจะให้ดูตรงนี้เลยแหละว่ามันเป็นสิ่งที่มันมีอะไรคล้ายๆกันกับโควิด-19 เลยแหละณระหว่างปีที่ผ่านมานะครับก็ยังมีผู้เสียชีวิตของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาดูนะครับว่าเด็กอายุประมาณ 0-4 ปีเนี่ยจะเข้าป่วยในโรงพยาบาลเนี่ย 0.7% ละใน100คนเนี่ยอยู่ประมาณเพียงแค่ประมาณคนนึงเอาง่ายๆนะเสียชีวิตนี่น้อยมากครับเพราะโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยเรามียารักษาโรคไงแต่ด้วยเปอร์เซ็นต์ของอายุ5ปีถึง17ปี50ปีถึง60ปีนะฮะจะมีเริ่มมีผู้เสียชีวิตเริ่มเยอะขึ้นครับ50ถึง60ปีเนี่ยมีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยประมาณ 0.06% จะมีผู้ที่เข้าไปรักษาพยาบาลในโรงหมอเนี่ยประมาณ101มี1คนประมาณ 50-60 นะก็เพราะว่ามันมียารักษาโรคไงมันมีวัคซีนไงครับก็เลยทำให้เราควบคุมแล้วก็ไม่ป่วยหนักไม่เป็นอันตรายหนักแต่มีข้อหนึ่งที่เหมือนโควิดเลยล่ะนะตอนนี้นะของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับนั่นคือคนที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปครับเป็นโรคไข้หวัดใหญ่นะครับสถิติออกมาว่าใน100คนคนที่มีอายุสูงๆเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะครับจะเข้าโรงหมอโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ที่10คนเยอะนะคุณแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิต1คนใน100คนนี่คือโรคไข้หวัดใหญ่นะฮะเราจะเห็นโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเราเป็นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวเราเป็นเดี๋ยวมันก็หายถูกต้องครับถ้าคุณมีร่างกายแข็งแรงแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวด้วยมีโรคไตนะฮะโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจอะไรเนี่ยในเมื่อมีไวรัสอะไรก็แล้วแต่เข้ามามันจะเกิดการแทรกซ้อนและทำให้เราทรุดหนักลงนั่นคือเหตุผลของการเสียชีวิตโรคไข้หวัดใหญ่เอง65ปีขึ้นไปยังมีโอกาสที่จะเสียชีวิตเลยและนี่คือโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคประจำถิ่นครับหันมาดูกับโควิด-19 ครับแนวโน้มคล้ายๆกันเลยไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้จากอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน2ปีกว่าๆเนี่ยเราได้วัคซีนไงแล้ววัคซีนนั้นคือภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดของเรานะฮะถ้าคุณแข็งแรงคุณก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาหายได้ง่ายๆนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณแข็งแรงแล้วคุณได้วัคซีนด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เรามีเกาะ 2-3 ชั้นนะขณะเดียวกันถ้าเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคประจำตัวเราจะเป็นตัวเปล่าๆและเปราะบางด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณตัวเปล่าๆและเปราะบางด้วยเนี่ยคุณจะต้องมีภูมิคุ้มกันเข้าไปครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้ามาฉีดวัคซีนฮะถ้าคุณฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยคุณก็จะมีภูมิคุ้มกันที่มากขึ้นแล้วขณะเดียวกัน
ชื้อโรคโควิด-19 เนี่ยเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้คุณเนี่ยไม่ถึงแก่เสียชีวิตไม่ถึงกับอันตรายนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้คุณเสียชีวิตและการเสียชีวิตในแต่ละคนมันจะบ่งบอกถึงเรื่องเขาเป็นโรคระบาดหรือว่าเป็นโรคประจำถิ่นถ้าเสียชีวิตเยอะตรงนั้นจะเรียกว่าโรคระบาดคล้ายๆกับว่าปีนี้เรามีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดขึ้นเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็น100คนเมื่อปี2552ได้ออกมาบอกนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตถึง300กว่าคนเยอะนะแล้วก็ลองหันมาดูโควิด19ครับตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นละเพราะอะไรเพราะว่าโควิด19เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ตลอดเวลานะครับเราไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปกลัวมันนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ด้วยทฤษฎีและด้วยวิธีปฏิบัติมาเนี่ยทุกๆครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาติดเร็วขึ้นแต่เขารุนแรงน้อยลงณตอนนี้นะครับผู้ที่อยู่ในโรงหมอโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลต้าครับที่ยังมีผู้ป่วยอยู่ของเมืองไทยเนี่ยยังอยู่ในโรงหมอที่ค่อนข้าง ICU นะต้อง500กว่าคนเราก็ขอใจช่วยนะครับว่าให้เขากลับมาได้โดยเร็วแต่ขณะเดียวกันคนที่ติดโอไมครอนเนี่ยมีผู้ที่เข้าไปอยู่ในโรงหมอเนี่ยอยู่ในจำนวนน้อยนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยประมาณว่ารายหรือ2รายทั้งหมดนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยติดเยอะนะครับแต่ว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่เยอะนั่นคือผลมันได้ออกมาว่าไม่ใช่ว่าเชื้อโรคมันอ่อนแออย่างเดียวแต่เราอ่ะมีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นด้วยก็เพราะว่าเราอ่ะฉีดวัคซีนแต่ผลของคนที่เสียชีวิตน่ะคือคนที่ยังไม่ได้วัคซีนไงร่วม 80-90% เลยครับสำหรับผู้ที่ป่วยหนักๆแล้วก็เสียชีวิตนะฮะนั่นคือพวกที่ไม่ได้รับวัคซีนครับพวกเรานี่ช่วยกันได้นะครับว่าทำยังไงให้โรคโควิด-19 เนี่ยกลับมาเป็นโรคประจำถิ่นง่ายๆครับมี3ขั้นตอนเองขั้นตอนแรกครับทุกคนต้องได้รับวัคซีนครับเขาบอกว่าทั้งประเทศนะครับต้องได้รับวัคซีนมากกว่า 80% ขึ้นไปครับนั่นหมายถึงว่าเข็ม1เข็ม2ครบโดสนะแล้วนะตอนนี้ถ้าเกิดเป็นบูสต์อัพเข็ม3ได้ด้วยยิ่งดีใหญ่เลยทำให้ได้มากกว่า 80% ครับนะฮะนั่นคือสิ่งที่มันจะมีภูมิคุ้มกันหมู่ทั้งประเทศเนี่ยมีภูมิคุ้มกันไงไม่ได้บอกว่าคุณได้วัคซีนแล้วคุณจะไม่ติดโควิดนะคุณยังติดโควิดอยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณติดโควิดแล้วคุณจะหายเร็วขึ้นปริมาณไวรัสในตัวคุณก็จะน้อยลงไปต่อกับคนอื่นก็มีวัคซีนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีผลกระทบอะไรมากมายคล้ายๆกับไข้หวัดณปัจจุบันจำได้ไหมครับเฮ้ยเราเริ่มเจ็บคอละเราเริ่มไอละทำยังไงดีอ่ะคุณแม่คุณพ่อผู้เฒ่าผู้แก่บอกกินน้ำร้อนเลยกินน้ำขิงเลยกินยาพาราไป2เม็ดนะแล้วไปนอนซะกินน้ำเยอะๆนะพักผ่อนเพียงพอเช้ามารู้สึกดีขึ้นแต่ยังพ่อไม่เจ็บคอกินไปอีก2เม็ดพาราเซตามอลยาแก้อะไรก็แล้วแต่มันหายก็เพราะว่าอะไรเรามียารักษาโรคภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นเรานอนพักผ่อนให้เพียงพอเรากินน้ำให้เยอะๆนั่นคือสิ่งที่เราได้ถูกสั่งสอนมานะฮะและหลังจากนี้มันจะได้ถูกสั่งสอนต่อไปครับสำหรับโควิดนะฮะส่วนที่2ครับนั่นก็คือว่าจะต้องมีผู้เสียชีวิตในอัตราส่วนเนี่ยไม่เยอะนะฮะอย่างที่ประเทศไทยบอกมาแล้วว่าเราจะมีผู้ติดเชื้อห้ามเกิน10,000คนครับถ้าเกิน10,000คนเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกลายเป็นโรคระบาดถ้าต่ำกว่า10,000คนมันจะกลายเป็นโรคพื้นถิ่นทำไมต้องหมื่นคนหมื่นคนเยอะนะในส่วนของ70ล้านคนหมื่นคนถือว่าเยอะเลยนะครับเขามองอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งก็คือว่าผู้ที่เสียชีวิตครับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยต้องน้อยที่สุดฮะไม่ใช่ว่าติดหมื่นคนแล้วเสียชีวิตพันคนเสียชีวิตร้อยคนอันนี้ยังไม่ได้นะครับอันนี้ยังถือว่ายังเป็นโรคระบาดอยู่เพราะมันทำลายและรุนแรงไงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเขาต้องทำยังไงนะให้คนติดหมื่นคนเนี่ยแล้วเสียชีวิตน้อยที่สุดฮะใน 1,000 คนเนี่ยจะมีผู้เสียชีวิตให้ได้1คนนะฮะสมมติว่าติด 10,000 คนนะฮะให้มีผู้เสียชีวิตได้ไม่เกิน10คนครับอะไรอย่างนี้นะฮะและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของความรุนแรงครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสมมติว่าติดแล้วนะครับแล้วก็จะต้องเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยเขาให้เป็นเปอร์เซ็นต์ว่าต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าติดแล้วแล้วเราก็อาการหนักมากๆทุกคนหนักมากๆอันนี้จะไม่ได้เรียกว่าโรคประจำถิ่นนะครับมันจะต้องมีผลกระทบที่น้อยนะฮะไม่รุนแรงนะครับแต่ว่าแนวโน้มทุกอย่างอ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ประเทศไทยดูแล้วแนวโน้มดีขึ้นนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดครับลองมาดูสปป.ลาวสปป.ลาวนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นขาลงอย่างมากๆเลยครับจะเห็นว่าภูเขาตัวนี้ค่อนข้างลงมาอย่างเร็วพอสมควรเลยนะฮะณวันนี้ก็มีผู้ติดเชื้ออยู่ที่551คนนะครับแล้วก็เสียชีวิต4คนของสปป.ลาวเนี่ยบางวันเนี่ยก็จะไม่มีผู้เสียชีวิตนะจะมี1คนจะมี2คนจะมี4คนนะฮะซึ่งถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับแต่ยังไงซะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเราก็ไม่ได้อยากให้สูญเสียเลยนะครับเพราะว่าทางด้านคุณหมอเนี่ยที่เราได้เคยสัมภาษณ์นะฮะเขาเนี่ยพยายามอย่างสุดชีวิต
นะครับสุดกำลังนะฮะบางคนเนี่ยบางทีมเนี่ยอยู่ถึง24ชั่วโมงนะครับเพื่อจะยื้อแล้วก็รักษาชีวิตของผู้ป่วยนี่เอาไว้นะครับอันนี้ก็คงต้องส่งกำลังใจให้คุณหมอกับนายแพทย์ทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสปป.ลาวและเมืองไทยนะฮะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่าเป็นข่าวดีนะครับของสปป.ลาวเนี่ยมีอีกข้อนึงครับนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องออกมารับวัคซีนครับณตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 60% แล้วล่ะครับแล้วก็ในปีนี้นะฮะเขาหวังว่าให้ทุกคนเนี่ยในสปป.ลาวเนี่ยให้ฉีดวัคซีนให้ได้มากกว่า 80% ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดที่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดทุกคนเข้ามาได้รับวัคซีนอย่างเร็วนะฮะและได้รับกันถึง 80% ในครึ่งปีนะผมคาดเดานะถ้าได้ในครึ่งปีนะมันจะกลับมาได้อย่างเร็วมากๆนะครับแล้วมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยไม่สูญเสียไม่เสียชีวิตด้วยครับทั้งนี้ทั้งหมดเราไม่ได้เร่งเพื่อให้มันกลับมาได้เร็วเหมือนเดิมแต่ทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยเราเร่งเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ขอเอาใจช่วยทุกคนนะครับทั้งไทยทั้งลาวแล้วก็ทุกประเทศบนโลกใบนี้นะครับขอให้ทุกคนเนี่ยกลับมานะฮะแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมทั้งที่ว่าเหมือนเดิมเนี่ยเราคงต้องใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือล้างมือให้สะอาดถึงยังไงซะมันคือวิถีแนวชีวิตใหม่มันก็ยังดีกว่าครับแล้วมันก็ค่อยเปลี่ยนไปกลับมาปกติในท้ายที่สุดครับคุยกันตามประสาพี่น้องมาเยี่ยมมาพ่อนากันบ้านไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแทงกันน้ำโขงก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลาชอบบทความอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแบ่งปันกันด้วยนะครับกับช่องไทยลาว Together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับข่าวดีมีทุกวันเลยนะครับไทยลาว